เอาล่ะนะครับผมนะฮะก็เข้าสู่ช่วง Q&A กันแล้วเนาะอย่างที่ผมทำรายการไปนะครับผมนะเนื่องจากว่ามันจะใกล้ 6,000 ซับแล้วก็ใกล้แสนผู้ติดตามนะฮะเราก็อยากทำการเฉลิมฉลองนะกับการที่เรานั้นได้ทำคลิปมาจนถึงตอนนี้เลยเราก็มากันที่คำถามแรกกันดีกว่านะครับพี่ทำช่องมากี่ปีแล้วคะพี่เองก็ไม่อยากจะโม้หรอกนะครับพี่ทำช่องมา8ปีแล้วนะครับผมพูดง่ายๆคือมาพร้อมลุงเลยพี่เคยเล่นเกมกับเพื่อนแล้วมันโทรมาแล้วเกมโหลดไหมครับมันก็บ่อยนะแล้วพี่ก็จะแบบว่ามึงควรเถอะเพื่อนเล่นเหรอเล่นเหรอก็นั่นแหละครับน้องๆพี่ทำมีมากี่เดือนแล้วครับถ้าถามว่าทำมีมากี่เดือนแล้วผมเองก็ไปได้นับเหมือนกันฮะก็น่าจะประมาณ 4-5 เดือนมั้งครับเพราะผมสนุกกับการทำมากเกินไปเลยไม่ได้นับครับผมพี่เล่นเกมไหมแล้วเล่นเกมอะไรบ้างครับคำตอบก็คือพี่เล่นนะครับผมเกมที่พี่เล่นตอนนี้คือเกม Valorant นะครับกับเกม The Sims แล้วก็เกมถมเถทั่วไปนะฮะก็เกมมันคือแหล่งความรู้แล้วก็สอนเราเข้าสังคมด้วยนะฮะใครที่ด่าเกมว่าเกมเนี่ยทำให้เด็กนั้นโหดร้ายเนี่ยพี่จะโดนถีบหน้าเลยเงินพี่อยู่จังหวัดอะไรเหรอครับพี่เป็นคนจังหวัดระยองนะครับแต่ไม่แท้นะผมจะมีแฟนตอนอายุเท่าไหร่เหรอครับเดี๋ยวถามเทพแป๊บนึงท่านเทพชัดชาติครับเด็กถามว่าจะมีแฟนตอนไหนอะครับมีแฟนตอนไหนน่ะไม่สำคัญอยู่ที่ตัวเรานั้นจะดูแลตัวเองดีหรือไม่พูดง่ายๆก็คือไปรักตัวเองซะน้องคงจะเข้าใจนะพี่หล่อไหมครับอันนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วนะน้องพี่แบบหล่อโคตรแบบเดินไปไหนก็ยังหล่อนั่งก็ยังหล่ออะไรแบบนั้นเลยพี่เป็นพีโวชิบหายเลยคลิปที่ผมขอพี่ไว้ทำยังครับยังเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จัดให้เลยเฮ้ยเหมือนจะลืมทำคลิปให้เด็กเลยนะเอ๊ะอย่าออกคลิปอย่าออกคลิปอย่าออกคลิปงี้ขอออกคลิปก่อนได้ไหมอ่ะพี่ขอหน่อยได้ไหมกูก่อนเว้ยพอแล้วพอแล้วได้ออกทุกคนคลิปกูอยู่ไหนกำลังตัดมึงใจเย็นพอแล้วเด้อดายาวเกินก็ถึงเวลาสุดท้ายของคำถาม Q&A แล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะที่ทำการเล่น Q&A กับผมเนาะถ้าเกิดถึงแสนติดตามแล้วก็ 6,000 ซับเมื่อไหร่นะฮะผมก็จะทำ Q&A อีกรอบนึงนะฮะขอบคุณนะฮะที่ทุกคนนั้นร่วมกิจกรรมนี้นะฮะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคน